ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรกรรมตามสนองสุโภคะเที่ยวติดตามพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันตามมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาราเนสาทะเห็นอาลัมพายเป็นโรคเรื้อนซึ่งเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานภูริทัตเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราบอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาราเนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกลับเนรคุณไปนำหมองูมาจับเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางพันเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจจึงปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจนิดหนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วแล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์ว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้ทั้งมารดาและบิดาของเขาให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตไว้จึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐจริงรัชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอานุภาพมากเช่นท่านไม่ควรฉุดคล้าคนที่เป็นแค่ทาสพราหมณ์ให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับในรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วพราหมณ์คิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัญเพราะผู้ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะเกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องเราก็รู้เองจึงกล่าวคมว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชา
อยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพรามเสือกใสไปด่าไปพลางจนถึงนาคพิภพ